คุณนัทที่เคยได้มีโอกาสแบบได้ไปยื่นไมค์สัมภาษณ์ตัวประวิตรกับประยุทธ์โดยตรงมั้ยเคยใช่ป่ะเป็นไงแต่ไม่เคยเข้าถึงเลยพี่อ้าวเหรอไม่ถึงเลยแว่นคนเก่งของหนูที่ไปแว่นแจ้งเกิดหนูอ่ะหนูไปตอนที่ไปจับเบอร์ใช่มั้ยคะครับแล้วกาดแบบล็อกคอดูอย่างเงี้ยโอ้กาดล็อกคอเลยแล้วหนูอ่ะเกี่ยวแขนลุงตู่ไว้หนูเกี่ยวแขนไว้หนูกลัวหลุดเพราะว่าหนูกลัวจะไม่ได้เพราะหนูไลฟ์สดอยู่ต้องเอาความเร็วอะไรเงี้ยสักพักแว่นหนูลอยหายไปเลยแล้วนี่แต่หนูว่าลุงตู่อยู่ไหนหนูหาไม่เจอเพราะหนูมองไม่เห็นอะไรเลยกาดล็อกคอหนูแล้วก็หายไปเลยล็อกคอแล้วก็คือแบบก็รูดใช่แว่นหลุดออกไปเลยใช่รูดแว่นไปเลยวันไหนที่สมมติว่ารู้ว่าพอเป็นกาดอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้แล้วว่าโอเคต้องใส่แว่นอันไหนที่พร้อมทิ้งโอ้พร้อมทิ้งด้วยเพราะมันมีสิทธิ์หล่นหายจะมุดหายเยอะมากใช่ค่ะทำไมกาดถึงแบบแต่ว่าวันนั้นมันเป็นวันขนาดนั้นเป็นวันจับเบอร์ที่ทุกคนเขาก็ให้สัมภาษณ์ปกติค่ะซึ่งปกติกาดนี่โหดขนาดนั้นไหมฮะโหดโหดโหดอยู่แล้วหนูโดนตั้งแต่ตอนถ้ำหลวงอะตอนถ้ำหลวงก็ล็อกคอเหมือนกันเป็นอะไรอ่ะทำไมชอบล็อกคอคือสังเกตว่าเวลาพลเอกประยุทธ์อะค่ะเวลาเขาจะให้สัมภาษณ์จะมีการเซตโพเดียมสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็คำถามที่ถามเนี่ยเป็นคำถามที่เขารู้อยู่แล้วว่าต้องถามเกี่ยวกับอะไรแต่ในขณะที่ถ้าเขาเจอนักข่าวที่มันอยู่ในพื้นที่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาจะพุ่งเข้าไปหาเขาอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขาตกใจหรืออาจจะทำให้เขาไม่สามารถคอนโทรลคำถามได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่สามารถคอนโทรลคำตอบได้เออเขาคอนโทรลคำตอบได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเคยถามมาว่าเป็นเฉพาะของหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนอื่นก็โดนละเพื่อนที่เดอะสแตนดาร์ดอะค่ะก็โดนแว่นหายเหมือนกันเพราะว่าปิวโดนอย่างนี้แหละปิวเข้าถึงยาขนาดหนูเกี่ยวแขนเขาไว้ดีใจหนูได้เกี่ยวแขนลุงตู่ด้วยนะครับผมครับผมเออหนูดีใจทำไมมันดียังไงจะได้สัมภาษณ์ฉันเข้าถึงเข้าถึงตัวแล้วหนูไปเห็นตัวเองใน TikTok อ่ะหน้าหนูแบบพยายามมากอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนหนูคือเตรียมกันแล้วไงว่าฝั่งนู้นนะจะอยู่ฝั่งนี้นะอะไรเงี้ยก็ไม่รอดเพราะว่าแว่นมันลอยแล้วพอแว่นมันลอยมันมองอะไรไม่เห็นไงหรอแล้วน้อยมากที่จะเข้าถึงถ้าเขาไม่ให้คือไม่ให้เลยแล้วสุดท้ายก็คือหลังจากแว่นลอยล็อกคอปล่อยตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปแล้วไปเลยก็ดีสุดยอดครับยัดเยียดตัวเองเข้ามาแล้วก็มาทำตัวแบบนี้เนาะแล้วการล็อกอ่ะเขาจะไม่มองว่าแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเขาทำหมดเลยอ๋อพออย่างนี้มันมีช่วงนึงที่เราไม่รู้ว่าเราต้องรีบไปดักข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้ภาพตอนนั้นเขาเดินมาอย่างนี้แต่อยู่ๆด้วยความที่หนูจะเป็นสายมุดใช่ไหมคะแล้วเราก็กำลังจะมุดเขาเข้าใจว่าหนูจะไปทำอะไรไม่รู้เขาอย่างเงี้ยแล้วโดนแบบตรงนี้เราพอดีอ่ะตอนนั้นลืมว่าเจ็บหรือเปล่าฉันไปต่ออะไรเงี้ยแต่มาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีนึงเจ็บอ่ะเหวี่ยงไปเหมือนกันนะว่าแบบพี่ทำแรงทำไมขนาดนี้อะไรเงี้ยเราแค่จะเดินไปข้างหน้าเราไม่ได้แตะตัวใครเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสเปซที่สื่อเขาเดินได้เข้าไปได้คือเราใส่เสื้อโลโก้เราแขวนชัดเจนเอาเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับถ้าเปลี่ยนนายกแล้วจะเจอแบบเดิมไหมคิดว่าจะเจอแบบเดิมไหมสมมติว่าถ้าเป็นคุณอุ้งอิงคุณพิธาหรือว่าคุณสิทธาอะไรเงี้ยเคยเจออยู่หลายรอบเหมือนกันเพราะว่าหนูตามก้าวไกลกับเพื่อไทยใช่ไหมตอนนั้นน่ะหนูกล้องใหญ่อ่ะเขารีบเป็นฝรั่งเขาเป็นกล้องรุ่นเก่าพี่ที่ข้างหลังมันจะร้อนๆอ่ะแล้วมันนาบหัวหนูปุ๊บไปอย่างงี้แล้วพี่ทีมอยู่ข้างหลังพี่ทีมเขาสะกิดหนูถามว่าเจ็บไหมคะโอ้พี่ทีมเขาสะกิดหนูเจ็บไหมคะเออโหแล้วนี่ออมก็ตายแล้วเห็นนะสะท้อนในกระจกอ่ะฉันเห็นนะฉันเห็นตายแล้วแล้วถามเจ๊ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อุ้งอิงก็จะมานึกว่าจะแบบสะกิดปุ๊บแล้วก็ล็อกคอไม่ใช่คนละคนไม่ใช่ครับผมแล้วคุณอุ้งอิงก็จะบอกว่ากินช็อกมินไหมกินกาแฟยังนู่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเจนหรืออะไรถามถ่ายแล้วพี่สิทธาเองเขาก็วันนั้นหนูเจอเขาก็ถามแบบชิวๆอ่ะเขาดูเข้าถึงง่ายเขาดูแบบกันเองนะกันเองเออครับผมโอ้โหแหมเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะ